แล้วคุ้นทำมาหากินเปิดร้านอย่างนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งกว่าจะล้างหน้าล้างตาเสร็จก็9โมงเช้าโอ้ยช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นขาจะขึ้นมาไก่หน้าผากแล้วเนี่ยทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ผมโทรไปบอกว่าพี่วันเกิดผมเนี่ยใกล้ถึงแล้วขอรถสักคันหนึ่งขอรถสักคันหนึ่งได้ยังคิดเลยแล้วที่สำคัญเงินสดไม่มีดาวเงาดิพี่รถแบบนี้มันเป็นลางมึงจะบ่นทำไมเนี่ยไอ้แจ็คฮะอีกไม่กี่วันมึงก็ได้ใช้จริงแล้วและที่สำคัญนะเว้ยอะไรมันเป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อของที่คุณพ่อรักอะมึงไม่รับไว้เหรอวะมันเป็นรางและอีกอย่างหนึ่งนันดงเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้สั่งเลยเอามาทำไมเนี่ยฮะโอ้ยไม่ต้องรอให้สั่งแล้วมึงกินกันแบบนี้ทุกวันเอาของข้าวมากินซะหน่อยได้ไหมล่ะของข้าวจะกินมากปลาไหลเหรอมึงเข้ามาในร้านไม่ดูป้ายเหรอว่าร้านกาแฟฮะเฮ้ยนันดงวันนี้ไม่ได้ขายอาหารตามสั่งทุกสัปดาห์ไปเนี่ยนันดงก็ต้องอยู่ประจำร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้เปลี่ยนร้านเพราะอะไรอ่ะวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนร้านหรอกจริงๆกูก็ขายอาหารตามสั่งอ่ะแต่วันนี้ฉากทำไม่ทันฉากทำไม่ทันคือเขาเซตกาแฟไว้แล้วเขาเซตกาแฟไว้แล้วมึงจะมากินข้าวผัดแล้วผมกับพี่ผมเตรียมมุกอาหารตามสั่งมาแล้วทำไงอ่ะลองสั่งสิไอ้มุกที่เตรียมมามันอะไรวะแกงไงอยากกินแกงแกงอะไรวะจะกินอ่ะแกงมีนะแกงมีมีทุกอย่างเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนร้านกาแฟเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วเนี่ยมีแกงใช่ไหมอยากกินแกงอะไรแกง1 2 3อันนี้ใหม่นะแกงอะไรนะอันนี้ใหม่ทุกคนพอมองเข้ามาปุ๊บพอเห็นผมเล่นปุ๊บนี่ตกใจนะไม่จริงหรอมันเอามาจากไหนเยอะแยะวะไอ้แจ็คเหรอแกงอะไรนะแกง1 2 3แกง1 2 3เอ๊ะที่นี่สงสัยจะไม่มีว่าแกงเลียงอ่ะมึงแกง1 2 3ที่ว่ามันแกงอะไรวะแจ็คนันดงฮะนันดงกวนป่ะเนี่ยกวนอะไรนันดงเล่นเป็นหรือเปล่ามุกเนี่ยฮะมันเล่นไงอ่ะก็ผมบอกไปแล้วไงว่าแกง1 2 3แล้วต้องให้ก็ต้องแกงโง่บอกว่าไอ้แจ็คแกงอะไรวะอ๋อต้องเล่นอย่างนี้แบบนั้นเอาใหม่เอาใหม่นะเออนันดงเอาว่าไงวะแจ็คอยากกินแกงอยากกินแกงอะไรอ่ะแกง1 2 3มีมั้ยโอ้แกง1 2 3พอแจ็คพูดมาปุ๊บนันดงก็จะได้บอกว่าเฮ้ยแจ็คเอ้ยไอ้แกไอ้ที่ว่าแกงอะไรนะแกงอะไรนะแกง1 2 3อ๋อแจ็คเอ้ยไอ้แกง1 2 3เนี่ยมันเป็นตัวปูป่าววะตัวปูป่าวอะไรอธิบายมุกอยู่นั่นแหละแกง1 2 3มันเป็นแกงเลียงแหละจริงๆแล้วอ่ะเอานะทั้งมึงนันดงทั้งมึงไอ้พี่เจี๊ยบนี่ถ้าจะมึงไม่ต้องนันองก็ได้ถ้าจะมึงไม่ต้องนันองก็ได้แต่เข้ามาเจอเจ้าของร้านเนี่ยบอกจริงๆเลยบอกว่าเห็นหน้านี่อยากจะกินหัวหมูอ่ะหัวหมูเห็นหน้าจะกินร้านนี้อร่อยนะพี่เดียบนันองทำให้เป็นอย่างดีนะไอ้แจ็คมึงมาตั้งแต่ใครวะเนี่ยน่ารักว่ะนะไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยน้องสะใภ้ในอนาคตผมชอบชอบก็เข้าไปจีบสิทางเราหยอดไปไม่มีพลาดอยู่แล้วแหละสายตลกผู้หญิงชอบสายตลกคอมเมดี้เขาชอบอยู่กับคนที่ตลกแล้วก็จะมีความสุขด้วยตลกถูกทางมึงอยู่แล้วผมชื่อแจ็คนะครับทำอะไรอยู่พี่เป็นอะไรมากไหมคะนี่คือป่วยทางจิตเลยหรือเปล่าอ่ะพี่พาเขาไปโรงพยาบาลด้วยนะคะหนูเป็นห่วงนะคะเนี่ยอาการของเขานี่น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะควิกควิกควิกไอ้พี่มึงตลกเกินไปปะนี่เต็มที่แล้วนะเขาต้องการผัวไม่ใช่ต้องการการ์ตูนเต้นเป็นลิงไซอิ๋วเลยแจ็คพูดเลยนะผู้หญิงแบบนี้เนี่ยไม่เจริญหรอก
จริญยากใช่ดิจะบอกให้ผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะไม่อยากจะว่านะว่าไปเลยผู้หญิงไม่มีว่าเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนที่จะต้องพ่อแม่สอนมาดีแล้วป่านนี้นะสอนให้ลูกผู้หญิงเนี่ยรับรักผู้ชายไปนานแล้วอยากเห็นว่าพ่อหน้าแม่เขาเหลือเกินอย่าไปพูดอย่างนั้นขอโทษธรรมชาติเขาสร้างผู้หญิงคู่กับผู้ชายก็คู่กันอยู่แล้วพ่อแม่มันสอนมาแบบนั้นแสดงว่าจะให้ผู้หญิงนี่อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เฉาตายนี่มึงไม่กะจะอุ้มหลานกันเลยเหรอนั่นก็ดีเพื่อนดิใจเย็นเย็นมันไม่เกี่ยวเข้าใจเขาจะน้องก่อนเดี๋ยวพ่อมันกระทืบเขาผมจะเอาชื่อพ่อชื่อแม่มันไปอุปการะคุณที่วัดถูกต้องเลยโอ้โหบอกว่าเขียนใส่กฎหมายป้าให้กระทืบเอาเดี๋ยวพ่อมันกระทืบไอ้ไอ้ไอ้น้องอะไรอะไรเนี่ยมีเสร็จเลยไปทำลูกค้าวะบอกเขาเป็นลูกบอกเขาเมียนะคะพ่อหนูเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจีบลูกสาวณรงค์มาจากแผนการชั่วของไอ้นี่อะไรโกดังมหาสนุกพบประชาชนใหญ่ๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดถนอมมิตรนะครับวัชรพลรามินทราไปมาหาผู้ที่ร่วมเล่นเกมสนุกสนานกับทางรายการเราทางด้านขวามือผมเนี่ยชื่อน้องอะไรครับน้องชังครับทางด้านซ้ายมือผมน้องอะไรครับผมสวัสดีครับจ้าวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับน้องจ่ากับน้องแชมป์มาร่วมเล่นเกมเราและเกมของเรานะครับไม่ยากเลยนะครับจะให้ทั้งสองท่านนะครับตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์สัตว์อะไรมีหางนึกกันไว้นะแต่มีข้อแม้ว่าผัดกันพูดและห้ามคิดนานซ้ำกันได้ไหมซ้ำกันไม่ได้ใครพูดซ้ำก็ถือว่าแพ้นะครับเราจะให้น้องแชมป์นะครับกับน้องจ่านะครับเป่ายิงฉุบใครชนะเป็นผู้ได้ตอบก่อนครับปากกระเป๋ายิงฉุบน้องแชมป์เป็นผู้ตอบก่อนพร้อมยังครับเริ่มครับม้าครับสุนัขครับแมวครับหางครบหนูครับเข้ามือเข้ามือจ่าแพ้เลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมเล่นเกมกันทั้งสองท่านนะครับนั่นคือยาชูกระยุงเล่นเจ้าสเกลมันไม่ได้ยุ่งใจไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับน้องจ๋านะครับเราก็มีนะครับบัตรที่พักนะครับเบลวิลล่ารีสอร์ทปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบให้ไปพักฟรีเลยนะครับผมส่วนผู้แพ้ถึงเราจะเป็นผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจถึงเราไม่ได้เที่ยวแต่เราได้ทำบุญจากชุดสังฆทานค่ะเราต้องขอขอบคุณนะครับน้องแชมป์กับน้องจ่าที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้นะครับคอยติดตามว่าพวกเราจะไปเจอกับท่านผู้ชมที่ตลาดอะไรและเมื่อไหร่นะครับเรานี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม